อ่ะนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ในบางพื้นที่เนี่ยเขาต้องมีการยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงกันแล้วนะครับหลังน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณบ้านขณะเดียวกันก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากคนอยุธยาครับกรณีการกำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับก็เริ่มส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มได้รับผลกระทบในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอย่างชาวตำบลวัดตะพูครับวัดตะกูนะครับขออภัยที่ตอนนี้ถูกน้ำจากคลองบางหลวงแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วนะครับก็เนี่ยฮะทำให้ชาวบ้านเขาก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของไว้บนบ้านนะครับรวมถึงไว้บนที่สูงไว้ในเรือเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างท่านที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือนายสมคิดกิจนิยมเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลวัดตะกูและพี่ชายเนี่ยฮะก็ต้องขนย้ายนี่อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะที่ไว้ตัดผมนะครับก็ต้องขนหนีน้ำเหมือนกันนะครับเอาไปไว้บนที่สูงเพราะว่าตอนนี้น้ำไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านสูงประมาณเมตรนึงแล้วครับนายสมคิดบอกว่าระดับน้ำท่วมตลิ่งก็เป็นแบบนี้มาประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็ค่อยๆเก็บของเรื่อยมาส่วนพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ก็เสียหายทั้งหมดครับขณะที่พี่ชายเองก็มีอาชีพเป็นช่างตัดผมช่วงนี้ก็ต้องขาดรายได้เพราะว่าไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้นะครับเนื่องจากเกิดน้ำท่วมครับเรือนี่ก็เอาเก็บของไปรั่วใช้ไม่ได้ผูกใส่ของมาใส่ของนะครับใช้เรือก็ติดผู้ใหญ่บ้านให้ใช้ครับผมผู้ใหญ่บ้านใช้บ้านแล้วได้ข่าวว่าบ้านพี่ก็เปิดเป็นร้านตัดผมใช่ป่ะครับแล้วได้ผมพี่ชายพี่ชายแล้วตอนนี้ก็คือยังเปิดอยู่ป่ะก็ปิดแล้วมันที่นั่นแล้วไม่มีลูกค้ามาในพื้นที่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมผมมาไม่ได้อำเภอบางบานคือหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำครับดังนั้นภาพบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำล้อมรอบจึงเป็นภาพที่หลายคนอาจจะคุ้นตาและก็อาจจะเชื่อว่าคนในพื้นที่เองอาจจะรู้สึกชินและปรับตัวอยู่กับน้ำท่วมได้แล้วแต่ว่าล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจครับจากเพจ Facebook อยุธยาสเตชั่นได้มีการโพสต์เรื่องราวกรณีหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำโดยใจความในบางช่วงบางตอนระบุว่าจากความคิดส่วนตัวของแอดมินคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีใครพอใจหรือว่าเต็มใจที่จะถูกเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ด้วยภาวะจำยอมจึงต้องก้มหน้ารับต่อไปครับซึ่งประเด็นสำคัญที่คนในพื้นที่รับน้ำกำลังต่อสู้ตอนนี้ก็คือให้พวกเขารับน้ำแล้วอย่างไรต่อไปไม่ใช่ว่าน้ำท่วมไม่ได้แต่เมื่อถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำเป็นผู้เสียสละโดยจำยอมแล้วจะยังไงต่อไปใน1ปีจะต้องถูกน้ำท่วมกี่เดือนจะถูกน้ำท่วมสูงประมาณไหนและหลังจากถูกน้ำท่วมแล้วจะเยียวยาอย่างไรเพราะที่ผ่านมานอกจากถูกปล่อยให้น้ำท่วมแล้วการเยียวยายังน้อยมากๆครับพร้อมกับมีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าบริบทการบริหารจัดการน้ำอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงที่การปกป้องพื้นที่สำคัญพื้นที่เศรษฐกิจไม่แปลกครับแต่ว่าเมื่อปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่สำคัญแล้วอย่าลืมปกป้องประชาชนด้วยถ้าการบริหารจัดการน้ำมีหน้าที่ปกป้องพื้นที่สำคัญปกป้องเศรษฐกิจเท่านั้นแอดมินก็อยากจะบอกว่าประชาชนอย่างพวกเราก็ไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำเลยพร้อมกับยังบอกอีกนะครับว่ายุค2024ประชาชนไม่ควรชินกับความลำบากเพียงลำพังประชาชนไม่ควรถูกทอดทิ้งให้ช่วยเหลือกันเองและประชาชนควรมีสิทธิ์เรียกร้องในสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยครับคือโพสต์เนี้ยค่ะคุณผู้ชมพอโพสต์ไปเมื่อ17ชั่วโมงก่อนนะคะล่าสุดมีคนแชร์ไปถึง 4,300 ครั้งนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ตั้งคำถามด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังมีการแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เนี่ยบอกว่าจุกพูดอะไรไม่ออกแต่สิ่งแรกที่นึกก็คือขอบพระคุณชาวบ้านในพื้นที่ที่รองรับน้ำท่วมครับขณะที่บางคนบอกว่าอ่านตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายที่แอดเล่ามานี่คือความจริงเลยค่ะยุคสมัยเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมไม่เคยเปลี่ยนเลยนอกจากนี้ยังมีคนอยุธยามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นขอบคุณนะคะบอกแทนทุกคำเลยน้ำตาจะไหลหายใจทางเหงือกกันต่อไปก็ติดแฮชแท็กเสนาอยุธยาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับน้ำท่วมเหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกคนบอกว่าตรงใจทั้งหมดมากๆครับจากใจคนอยุธยาเลยครับม.1หัวไผ่มหาราชท่วมทุกปีม.1ก็คือหมู่1 นะคะเนี่ยค่ะติดแฮชแท็กเอาไว้ขณะที่อีกท่านก็บอกว่าอยู่แบบนี้มาตั้งแต่เกิดยังไม่ชินกับน้ำเลยค่ะและไม่อยากเคยชินด้วยเสนาเหมือนกันทุ่งเจ้า7นะคะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ชาวบ้านก็เคยมีการสะท้อนนะครับว่าคือน้ำท่วมได้ไหมเขาบางส่วนเนี่ยเขาก็ยินดีแหละครับแต่คำถามที่อย่างที่มีการสะท้อนคือแล้วจะท่วมสูงแค่ไหนล่ะนานแค่ไหนหลายคนสะท้อนว่ามันก็แตกต่างจากอดีตเพราะว่าน้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ท่วมแค่เดือน2เดือนบางช่วงบางปีท่วมไป4เดือนแบบนี้และอย่างที่เราเคยพูดกันไปนะครับพอท่วมนานๆแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านอย่างเช่นจะทำนาก็ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะอย่างกรณีที่คุณวิริศได้มีการยกตัวอย่างไปก็คือเปิดร้านตัดผม ร้านตัดผมประตัดกันในน้ำก็อาจจะเป็นภาพที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชินนักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรายได้ในช่วงวันเวลาปกติเนี่ยคือก็จะทราบดีว่าจะมีรายได้เข้ากระเป๋าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนมาใช้บริการหรือว่าจะมีคนมาตัดมากน้อยขนาดไหนหรือว่าถ้าต้องย้ายบ้านขึ้นมาอยู่ริมถนนแล้วก็มาเปิดร้านตัดผมกันเนี่ยจะมีคนมาใช้บริการหรือเปล่าด้วยนะคะครับถ้าจะเรียกว่าเสียสละก็คงจะไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการเป็นพื้นที่รับน้ำก็จะต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพบางอย่างไปด้วยนะครับนอกจากที่พระนครศรีอยุธยาในก่อนหน้านี้ก็จะมีกรณีที่บางระกำจังหวัดพิษณุโลกข้อมูลมันจะค่อนข้างชัดเจนนะครับในขณะที่พื้นที่อื่นสามารถทำนาได้อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อปีนะครับแต่บางระกำเองพอเป็นบางระกำโมเดลปุ๊บก็จะทำนาได้อย่างมากสุดในแค่2ครั้งต่อปีหรือบางปีถ้าเกิดว่าน้ำน้อยอีกก็อาจจะทำได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับดังนั้นมันก็สูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพไปก็เลยกลายเป็นคำถามบนโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับว่าพื้นที่รับน้ำจากที่ว่าเราได้ยินกันมาแทบทุกปีอย่างทุ่งเจ้า7แบบนี้นะครับพระนครศรีอยุธยาเสนาแบบนี้น้ำหลากลงมาก็จะกลายเป็นพื้นที่ในการรับน้ำควรจะชินหรือไม่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องวางแผนในการรับมือในอนาคตยิ่งพอมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศด้วยฝนอาจจะตกหนักขึ้นแล้งอาจจะหนักขึ้นจะรับมือกันอย่างไรหรือว่าจะชดเชยเยียวยากันอย่างไรด้วยนะครับ